ก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะอยู่กับผมวัตดีซีตอนนี้อยู่ในเกมแคปปิคูล3นะครับวัสโอเคครับผมได้ไปเล่นเก็บกุญแจแพลตินัมนะครับมา2เม็ดแล้วได้มา2แท่งแล้วได้มา2อันแล้วก็คือมีแพลตินัมได้มา2เม็ดแล้วโกก็มี4อันนะฮะแล้วก็จะไปเล่นด่านไหนดีวะอันนี้ป่ะอาหรับลาตีผมชอบมากเลยด่านนี้เก็บแพลตินัมไปแล้วนะฮะแต่เพชรยังไม่ได้อ่ะผมไปเล่นด่านนี้ก่อนก็ได้วะปราสาทพระราชาอัตลุยแดนอาหรับลาตีเราค่อยไปนะไปปราสาทพระราชาดีกว่าโอเคฮะมาฟึบถ้าหมุนมันดูช้าจังวะเฮ้ยสู้ภาค2ไม่ได้ภาค2ดูเร็วกว่านะความรู้สึกด่านธรรมดานี่จะเล่นให้ได้จะเล่นให้ได้แพลตินัมปุ๊บคุณต้องไปเก็บก็ต้องไปสเก็บสกิลไอ้นี่มาก่อนนะครับคุณต้องไปสู้กับบอสลาสบอสดอกเตอร์เอ็นโคเทคมาแล้วคุณอุ้ยนี่ไงกระโดดทับอย่างเร็วโอ้โหทับอย่างแรงนะฮะแล้วคุณก็จะได้ท่านี่มาคุณจะได้ท่าวิ่งเร็วมาครับเอามาเล่นเก็บสปีดรันแบบนี้ได้ฮะไอพ่อมดอัลเฟร่านี่ว่ะอัลเฟร่าว่านึงดิโป้ไปดิพ่อมดมึงอะโป้ไปดิสมน้ำหน้ามึงจะมาซ่ากูยังเร็วอีกล้านปีอุ้ยแบบนี้มีร้อยกล่องเลยเหรอวะเออเกมนี้บอกละเอียดขึ้นนะฮะเผื่อการมีคนเก็บกล่องไม่ครบอะไรเงี้ยไปปิ้วปิ้วกบเออถ้ากระโดดทับอย่างแรงมาแล้วก็มีความมั่นใจนะฮะนะฮะไอ้กล่องไม่ต้องใช้ท่ากระโดดทับเท่านั้นหรือไม่ก็ใช้หัวหมุนยังจะใช้ได้ปึ๊บนั่นแหละข้ามาทำลายรอบข้างได้แบบดีมากอะท่าเนี้ยโอ้โหไม่ทันว่ะไม่ถึงไม่ถึงว่ะท่านี้แรงจริงไหมเนี่ยรัศมีนี่ยังโดนนะเพราะมันแรงมากเห็นนะรัศมีใกล้ๆนี่โดนหมดนะฮะถามว่าท่านมีประโยชน์อะไรฮะใช้ระยะใกล้ๆไงโดนนะฮะโป้ไปดิพ่อมดต้องตีนกวนตีนที่หมายพ่อมดไปปั่นให้แม่งไม่โดนระเบิดได้ป่าวไอ้นี่ปิ้วไม่โดนไปโชคดีนะมึงปิ้วแพ้แพ้อะไรของมึงแพ้ร้อยแพ้มาใกล้ๆครับผมจะสไลด์โดนระเบิดแม่งเลยมาใกล้ดิมาใกล้ดิปิ้วโดนเป็นไงสมน้ำหน้ามึงแพ้ฟุบฟุบจะเสกเวทมนต์ให้เธองั้นเหรอเสกไม่หมุนให้คนยุ่งเหยิงนี่มันเดอะเดวิลเดี๋ยวผมจะปั่นไอ้กบโง่ตัวนี้ไปโดนระเบิดนะฮะดูเฮ้ยอะไรวะมันกระโดดไอ้เวรจังไรกระโดดมาทีเผยแล้วดูว่ามันจะโง่โดนระเบิดไปเองครับเราดูไปฮะแล้วมันก็โดนโง่แล้วมันก็ต้องโง่โดนระเบิดไปเองไงนั่นโดนเป็นไงสมน้ำหน้าไอ้ควายโง่จังไรจริงมึงปราสาทพระราชามาแล้วคุณผู้ชมเนี่ยปราสาทพระราชานี่แม่งเหมือนด่านในภาค1เลยนะภาค1กับภาค4มั้งที่มีปราสาทอย่างเงี้ยนะฮะจำได้ผมจำได้ผมเล่นมาทุกภาคผมรู้ดีฮะนะฮะไปแล้วกล่องนี้จะเอาไงฮะความท้าทายยังเหมือนภาคเดิมๆอยู่นะภาคนี้ไปโอ้เล่นแล้วไม่ค่อยตายหรอกภาคเนี้ยเล่นแล้วแบบเนี่ยเห็นไหมกบแม่งโดนระเบิดตัวเองตายไปแล้วไอ้โง่ควายจัดจริงๆแล้วผมจะต้องเล่นเก็บไอ้กุญแจแพทินัมเนี่ยแม่งให้แม่งครบทุกด่านแล้วแม่งโคตรยากเลยเนี่ยผมว่าใช้เวลานานอะฮะจะหมุนหาพ่อมึงละดาบเนี่ยของมีคมจะเล่นไหนอันตรายปิ้วโดนไปดิกล่องยังไม่ครบนะฮะปั่นกล่องนี้ไปฟึบนั่นแหละฮะเก็บมาไปเลยฟึบปราสาทของพระราชา
โอเคแล้วผมไปเล่นเก็บกุญแจสปีดดันเลยกันนะเอาโกงมาให้ได้ก็พอละตอนเนี้ยด่านเนี้ยนะด่านเนี้ยผมเอาโกแล้วกันนะเอาโกก่อน1นาที341นาที34วินะฮะเอาให้ได้นะใช้สปีดดันเลยกันนะฮะโอ้ยติดเสียเวลามากแล้วเอาโกเอาโกนะพาดิน่ามันยากโอ้ยโอ้โหระเบิดหาดิแม่งเอ้ยตกใจหมดถ้าเป็นโกธรรมดานี่ได้อยู่นะถ้ามันไม่เหมือนภาค2ภาคเป็นภาค2นะแม่งผมว่าแม่งดีกว่าปัญหาป้ามึงเหรอแค่โกพอนะแพทินัมมันยากไปผมได้ท่าสปีดรันเมื่อไหร่ผมกลับมาเล่นแน่ด่านเนี้ยเก็บไว้แพทินัมให้แม่งทุกด่านเลยต้องรีบมายังไงก็ได้กูอยู่แล้วเสกหาพ่อมึงเลยพ่อมดส้มตีนนี่คุณคิดมึงเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เลยไงทำอะไรไม่ถูกเลยเดี๋ยวมึงแง่ละไอ้กบเวนอันตรายจริงเลยโอ้ยโหมึงนี่เอ้าไปไงก็โกอยู่รอบเดียวก็ได้โกแล้วผมอะท็อปไฟมันต่ำไปนะโกมันปานกลางอ่ะยังไงก็ได้โกอ่ะแต่แพทินัมนี่แม่งสูงจริงแพทินัมนี่แม่งยากเออได้อยู่ได้อยู่ถ้าไม่จะแพทินัมนะได้อยู่ฟึ๊บไปที่ไหนเก็บเพชรมาก่อนไหมได้ได้มาอันนี้เก็บกล่องครบนะไม่ต้องห่วงชนะไม่ต้องห่วงเก็บเวลาเพราะว่าผมได้แพทินัมไปแล้วไงอันนี้ต้องเก็บกล่องให้ครบห่วงเก็บกล่องพอตอนนี้เพราะเก็บกล่องครบจะได้เพชรด้วยผมลืมไม่จำเป็นนะเพราะว่าผมไม่ใช้มันเร็วไปอย่าแซงพวกแม่งคันซะเปล่านะไอ้พวกนี้ก็ขับควายๆอื่นๆนะแล้วมึงคิดยังไงวะเอารถมอเตอร์ไซค์มาแข่งกับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไปสู้อะไรรถยนต์ได้วะแต่รถยนต์แม่งขับนี่ขับโคตรกากเลยโคตรกะโหลกเลยพวกเนี้ยนะขับได้ที่1นี่ผมก็ขับได้ที่1ผมก็ได้คิดต่อแล้วฮะใช่อ่ะกากเกินตอนนี้ผมจะชินตอนที่ผมเล่นจับเวลามากกว่าแต่พอมาเล่นธรรมดานี่แม่งไม่ค่อยชินหรอกโอ้แซงแล้วจ้านั่นแหละได้เพชรด้วยฟึบนั่นแหละได้ที่1ด้วยได้เพชรด้วยเป็นไงขอโชว์สเต็ปเทพสุดหน่อยเป็นไงล่ะอึ้งอ่ะเสียงมึงนะฮะกูแซงมันได้ยังไงนะนี่ส่งเพชรไปเลยนะฮะโอเคผมไปเซฟก่อนแล้วจบคลิปแล้วนะ
ครับก็ในส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปเช่นเคยนะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับไป